พามาดูดอกอะคาเซียค่ะนะคะบ้านเราจะเรียกดอกแคป่านะคะนะคะจะเริ่มบานและแป๊บเดียวนะคะเอาไปนึ่งกินนะคะเอาไปนึ่งกินกับน้ำพริกนะคะหรือว่าใส่นึ่งปลาเนาะนึ่งปลาค่ะนะคะถ้าวันเนี้ยบานประมาณนี้นะคะยังไม่บานเนาะดอกตุ่มๆเท่านี้อีกวันสองวันก็บานแล้วนะคะบานเร็วมากเลยค่ะกินแทบไม่ทันอันนี้เป็นพันหวานนะคะมันจะมีพันหวานกับพันแบบรสชาติธรรมดาน่ะอันนี้จะเป็นแบบพันหวานหวานนะคะดอกอะคาเซียเนี่ยแบบผึ้งชอบมากเลยค่ะเพราะว่าผึ้งมันกินน้ำหวานจากตรงนี้เนาะแล้วก็เวลาเป็นน้ำผึ้งอะค่ะเขาจะแยกเป็นน้ำผึ้งดอกอะคาเซียน้ำผึ้งดอกไม้ป่านะดอกไม้รวมนะคะหรือว่าน้ำผึ้งดอกทานตะวันอยู่ที่ว่าผึ้งอะค่ะเขาเอาผึ้งไปไว้ในป่าอะไรนะคะบางทีถ้าเป็นช่วงดอกไม้ป่าออกเนี่ยเขาเอารถทรัคใหญ่ๆอะค่ะรถบ้านเราเรียกอะไรรถสองแถวอะค่ะที่มันเลี้ยงผึ้งอะค่ะเอาไปจอดในพวกดอกไม้ป่าทั่วๆไปตามทุ่งหญ้าดอกไม้ค่ะมันก็จะเป็นน้ำผึ้งรวมนะคะก็จะราคาถูกแต่ดอกไม้น้ำผึ้งดอกอะคาเซียนะคะจะแพงนะคะจะแพงกว่าน้ำผึ้งดอกไม้รวมนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ารสชาติมันดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้น่าจะประมาณทุ่มกว่าแล้วนะคะต้นไม่ใหญ่นะคะเนี่ยต้นเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะขึ้นมาเนาะนี่แค่นี้ก็เป็นดอกแล้วค่ะถ้าคนที่ชอบกินผักเนี่ยเหมาะมากเลยค่ะบางคนอยู่ในเมืองเนาะมันก็ไม่มีเนาะแต่เราอยู่บ้านนอกนะคะมันอยู่อำเภอมันก็มีผักหญ้าเยอะแยะไปหมดเลยที่ว่าเราจะกินอะไรเนาะเนี่ยตอนเนี้ยน่าจะทุ่มแล้วค่ะยังน่าจะทุ่มกว่าแล้วดูยังมีแสงแดดอยู่นะคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะนู่นค่ะพระอาทิตย์ตรงนู้นนี่ค่ะต้นเล็กๆเนาะบางคนชอบกินมากเลยนะคะเราไม่รู้นะคะว่าที่อื่นที่ยุโรปเนี่ยมีที่ไหนบ้างแต่ที่เนี่ยโรมาเนียเนาะก็จะออกช่วงนี้แหละมันแล้วแต่ภาคนะคะบางภาคเขาอุ่นเร็วกว่าเราอย่างเงี้ยดอกเนี่ยดอกอะคาเซียเนี่ยก็จะบานหมดละแต่ของเราเพิ่งบานนะคะของเรายังไม่บานเลยเพิ่งจะเนี่ยค่ะออกดอกตุ้มๆเพิ่งจะพรุ่งนี้ก็น่าจะบานและบางส่วนนะคะแต่บางที่อ่ะอุณหภูมิผักเขานะคะมันอุ่นกว่าเรามันก็จะพวกผักผลไม้ก็จะออกนะผลผลิตมันก็จะออกเร็วกว่าเรานะคะนี่ค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะคนที่ชอบกินผักเนี่ยเหมาะมากเลยค่ะเนาะของเราก็เนี่ยค่ะตัดทิ้งจะส่วนมากนะคะเพราะว่ามันเวลามันเกิดนี่มันเกิดเยอะมากเลยต้นเล็กๆมันหาแล้วก็ตัดแล้วก็เอาไว้เฉพาะบางต้นที่มันไม่เกะกะหรือมันไม่เป็นร่มเงาเกินไปนะเพราะว่ามันมีหนามนะคะต้นมันอ่ะมันมีหนามเนาะเนี่ยค่ะนี่สวนผักเราที่วันนั้นเราเอาเนี่ยค่ะคลุมแล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเปิดให้มันรับแสงแดดดีกว่าเพราะว่าเหมือนมันจะแบบเหมือนมันจะเฉาๆอะค่ะถ้าไม่ได้มีแสงแดดเราก็เลยเปิดผ้าออกนะคะตอนกลางวันให้มันได้รับแสงแดดเนาะต้นพริกแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้ซ่อมกี่หลุมนะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมันเจออากาศหนาวกลางคืนแล้วมันเหมือนจะเฉาๆลงเหมือนมันจะตายอะค่ะบางกลุ่มเนาะบางต้นนะคะเดี๋ยวถ้ามันงามจะให้มาดูอีกทีนึงนะคะพามาดูเนี่ยค่ะดอกแคป่านะคะกำลังจะบานนะคะอันนี้ที่สวนนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ
เอาไปลวกกับน้ำพริกนะคะแล้วก็หรือว่าลวกกับนึ่งปลาเนาะมันเกิดเองตามธรรมชาตินะคะที่ปลูกตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมีคนนำมาปลูกแหละแล้วทีเนี้ยก็แบบขยายไปเรื่อยๆนะคะเกิดง่ายมากเลยค่ะต้นเนี้ยลากไปถึงไหนก็เกิดตรงนั้นเนาะต้นไม่ใหญ่อะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดอกเต็มเลยค่ะพันเนี้ยเราขุดเราเอามาปลูกนะคะพันนี้เอามาจากบ้านใหญ่ยายนะคะเป็นพันแบบหวานนะคะมันจะมีดอกแบบที่มันหวานแล้วก็แบบดอกจืดๆธรรมดาแต่พันนี้เป็นพันที่มันหวานค่ะต้องกินให้ทานนะคะอย่างนั้นมันจะโรยเร็วมากเลยเนี่ยค่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะบานแหละเนี่ยค่ะที่ต่างประเทศไม่รู้ว่าที่ไหนมีบ้างนะแต่ของเราเนี่ยโรมาเนียเนี่ยค่ะมีเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ตอนที่ช่วงมันบานนะคะช่วงมันบานนะพวกผึ้งอะค่ะเขาจะมาตอมดอกมันเนาะแล้วก็เขาก็จะทำเป็นน้ำผึ้งดอกเขาเรียกอาคาเซียนะคะดอกอาคาเซียราคาก็จะแพงกว่าน้ำผึ้งป่าที่เป็นดอกไม้ผสมเนาะมันก็จะมีเป็นกลุ่มๆไปนะคะน้ำผึ้งที่นี่ก็จะมีน้ำผึ้งดอกทานตะวันหรือว่าน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วแต่ว่าเขาเอาผึ้งไปวายตรงแถวไหนที่มันมีดอกไม้อะไรขึ้นเนาะเนี่ยค่ะถ้าใครชอบกินผักเนี่ยเหมาะมากเลยค่ะเพราะว่ามันรสชาติมันก็อร่อยนะคะเหมือนดอกแค่บ้านเราแหละแต่มันดอกเล็กแค่นั้นเองแกงส้มคนที่ชอบกินแกงส้มนะคะเนี่ยค่ะเอามาให้ดูเนาะ